ก็รู้สึกว่าหนูจินตนาการไว้ว่าแบบเขาอะเป็นคนอบอุ่นแต่หนูก็รู้สึกว่าเขาดูเหนื่อยแต่ว่าแบบตอนที่หนูเจอเขาหนูรู้สึกว่าแววตาเขาดูเหนื่อยจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามแบบทำเป็นว่าผมครูอะครับอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขามีแบบไอ้กระจุ้งกระจิ้งอยู่ในใจเขาอะแต่ว่าแบบเป็นความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอะแต่เขาแค่แบบตั้งกำแพงไว้สูงมากแล้วหนูก็รู้ว่าหนูดีเขาดูอบอุ่นแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็เลยไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแต่ที่เซอร์ไพรส์คือหนูมองตาเขาแล้วหนูร้องไห้ทำไมแบบเห็นหน้าแล้วอยากร้องไห้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยร้องไห้ทำไมวะแล้วพอหนูหยุดร้องแล้วพอเขาร้องแล้วหนูก็ร้องตามตกใจว่าแบบคงอยู่ในใจเยอะค่ะคงอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความกดดันความอึดอัดพี่ไฟแบบไม่เข้าใจกลัวพี่ไฟลำคาญใกล้จะเข้าหายังไงก็คิดเยอะไปหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันเนี้ยเราอยู่ด้วยกันเราทำงานด้วยกันไฟจะไว้ใจไฟจะเชื่อใจเพราะฉะนั้นพี่ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอะไรหนูว่าพูดคำว่าพี่อยู่นี่แล้วน้องก็ร้องไห้แค่คำว่าพี่อยู่นี่แล้วหนูก็บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้จริงๆไม่ได้ไปไหน